สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะอธิบายเรื่องของสเปคของตัวบอร์ดตัว APM นะครับหรือตัวบอร์ดไฟคอนโทรลเลอร์นะครับในตัวบอร์ดนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับก็มีพินใช้งานนะครับมีฝั่งinput ก่อนนะครับ input นะครับก็คือฝั่งทางด้านรีโมทนะครับเพื่อจะ connect รีโมทนะครับ output ก็เป็นฝั่งสำหรับ connect มอเตอร์นะครับมอเตอร์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น analog สำหรับต่อพวกตัวหลอด LED แล้วก็หรือไม่ก็พวกเซอร์โวต่างๆเพื่อไปคอนโทรลนะครับมีเยอะนะมีเยอะต้องไปศึกษาในการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ telemetry นะครับก็คือพอร์ตสำหรับต่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลนะครับเป็นบลูทูธหรือไม่ก็เป็นพวกตัวtelemetry เรียกว่า telemetry นะครับPM นี้คือ power module นะครับ I2C นี้ก็ต่อเซนเซอร์ต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ GPS นะครับ GPS แล้วก็ compass อยู่ข้างล่างนะครับ jumper ตัวนี้คือ jumper สำหรับเลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนของการอธิบายการใช้งานอีกทีนึงครับถ้าเราใช้ตัว compass หรือเข็มทิศข้างในออนบอร์ดเราก็จะจำครับส่วนจัมเปอร์หนึ่งนี้ก็จะเป็นการจ่ายไฟให้กับฝั่งทางด้านเอาท์พุตตรงนี้ครับถ้าเราใช้ไฟข้างในเราก็จำตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราใช้ส่วนจ่ายไฟจากข้างนอกมานะครับเราก็ให้ถอดตัวนี้ออกอันนี้ก็จะยังไม่อธิบายนะครับเข้ามาข้างในนะเราแกะถ้าเราลองแกะบอร์ดออกมาดูนะครับอันนี้คือด้านล่างนะด้านล่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเมกา2560นะครับ2560เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเท่าที่เห็นตัวค่าตรงนี้จะเป็นบารอมิเตอร์นะครับบารอมิเตอร์มองไม่ชัดนะครับมีชิปอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบอร์ดของ APM นี้จะมีบารอมิเตอร์นะครับมีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้ามีแมกนิโตหรือเข็มทิศนะครับออนบอร์ดนะครับก็อาจจะมีนะครับแต่ที่มีแน่ๆคือมีบารอมิเตอร์แล้วก็แอคเซลโลมิเตอร์นะครับหรือ MPU 6050ที่เป็นไจโรนะครับเรามาดูสเปคนะฮะสเปคของบอร์ดนะครับประกอบไปด้วยนะครับไจโร3แกนนะครับมีเซ็นเซอร์ความเร่งนะครับแล้วก็บารอมิเตอร์นะครับมี4 MB data flash chip for automatic data logging ครับ optional off board GPS ก็สำหรับ connect GPS นะครับมีพอร์ตสำหรับต่อ GPS นะครับ one of the preferred open source auto pilot เนี่ยมี MPU 6050นะครับ6000ครับเป็นตัวตระกูลของ Jero นะครับ Barometer MS 5611นะครับตัวนี้ติดมาด้วยนะครับครับบอร์ดตัวนี้นะฮะเป็น Mega 2560นะครับหรือใครที่เคยใช้ Arduino 2560นะก็จะลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้คือสเปคของบอร์ดนะครับรวมๆแล้วก็เราก็จะได้บอร์ด Arduino บอร์ด Mega 2560นะครับมีเซนเซอร์ MPS 5611เซนเซอร์ MPU 6000นะครับก็มีอะไรอีกตัวนี้มีเข็มทิศในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อนะครับให้พิจารณานิดนึงว่ามีคอมพาส
ออนบอร์ดหรือไม่ออนบอร์ดนะครับเพราะราคาจะต่างกันนะครับราคาจะต่างกันนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆครับอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่จะต้องใช้คือมี APM นะครับมีเฟรมมี GPS อันนี้เป็นบอร์ดสำหรับจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์หรือESC คือตัวนี้ครับอันนี้คือมอเตอร์จ่ายไฟเข้ากับบอร์ดอันนี้ก็รวมๆแล้วนะตัวนึงอีกตัวนึงที่จะต้องนะครับจะต้องติดมาด้วยนะครับก็คือเวลาสั่งบอร์ดคือ power module ตัวนี้สเปคก็ลองดูเองนะอันนี้เชื่อมต่อแบตเตอรี่ต้นต่อแบตเตอรี่แล้วก็เส้นนี้นะครับต่อเข้าไปที่บอร์ดนะครับ ESC นะครับบัตเลนมอเตอร์แล้วก็ตัวใบพัดนะครับมันมีใบพัดหมุนซ้ายหมุนขวานะครับต้องพิจารณาด้วยดีนะครับ GPS บวกคอมพาสตัวนี้หมายความว่าข้างในนี้มีทั้ง GPS และคอมพาสอยู่ในตัวนะครับนะเวลาซื้อต้องอ่านรายละเอียดนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับในส่วนของบอร์ดนะครับก็มีคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในหัวข้อต่อไปก็จะได้เริ่มขยับเข้าไปสู่การใช้งานนะครับแล้วก็นะเราจะได้เข้าไปสู่การใช้งานการต่อใช้ก็การลงซอฟต์แวร์นะครับการลงซอฟต์แวร์แล้วก็การเชื่อมต่อกับโปรแกรม Mission Planner นะครับต่อไปนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ